ดูที่ผลการแข่งขันของศึกเซนต์หญิงรายการสุดท้ายของปีที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวานนี้ทางด้านแอชลีย์เคเบิลก็มีโอกาสในการเข้าสู่รอบตัดเชือกค่อนข้างสูงครับศึกเทนนิส WTA Tour ในการ BNP Paribas WTA Final สิงคโปร์ครับชิงเงินรางวัลรวม$7 ล้านหรือว่าประมาณ252 ล้านบาทที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวานนี้กับการแข่งขันในประเภทรอบแบ่งกลุ่มครับหญิงเดี่ยวครับกลุ่มสีแดงระหว่างแอชลีย์เคเบิลมือ1ของโลกจากเยอรมันเจอกับซิโมนาฮาเลปมือ3จากโรมาเนียปรากฏว่าเคเบิลตกรอบแบ่งกลุ่มมาก่อนหน้านี้3ครั้งแต่ว่าครั้งนี้ครับไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นมานะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะฮาเลป2-0เซต6-4และ6-2คว้าชัย2แมตช์รวดและมีโอกาสในการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศค่อนข้างสูงส่วนฮาเลปครับชนะ1แพ้1ครับมาดูอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นการจัดการของผู้แพ้จากนัดแรกครับเมดิสันคีดาวรุ่งจากสหรัฐมือ6ของรายการก็เอาชนะโดมินิก้าชิบูโกวามือ7จากสโลวาเกีย2-0เซต6-1และ6-4เป็นการคว้าชัยแมตช์แรกของคีอย่างมีลุ้นเข้าสู่รอบตัดเชือกส่วนชิบูโกวาแพ้รวด2แมตช์มีโอกาสตกรอบค่อนข้างสูงครับแมตช์สุดท้ายของกลุ่มนี้จะเป็นการชิงชัยเข้ารอบนะครับแคเบอร์จะเจอกับคีส่วนฮาเลปจะพบกับชิบูโกวาครับก็เป็นการแข่งขันจนเป็นสุดท้ายครับคัดเอา8คนของนักขวดหญิงที่ดีสุดมาเจอกันเพื่อหา1เดียวที่ดีสุดของการแข่งขันในปีนี้กับ WTA Final ครับ